ขออนุญาตแนะนำหนังสือแป๊บเดียวนะครับเป็นหนังสือเล่มใหม่ล่าสุดของคุณใบพัดนบน้อมเลยเหมาะกับพลอยนะเพราะว่าพลอยเลี้ยงแมวใช่ไหมใช่แมวค่ะเรื่องนี้เนี่ยเกี่ยวกับแมวเลยกว่าผมจะตื่นเธอคงไปดูแมวห้องคนอื่นเสียแล้วนะครับเล่มเนี่ยมันเหมือนเป็นซีรีส์ที่3ของเกี่ยวกับแมวของคุณใบพัดแล้วนะครับ2เล่มแรกมันจะเป็นเหมือนเขียนยาวๆเขียนเนื้อเรื่องเปรียบเปยคนกับชีวิตแมวถ้าสมมติแมวมันพูดได้มันจะพูดว่าอะไรบ้างแต่เล่มใหม่เนี่ยมันเป็นเหมือนข้อความสั้นๆที่อ่านง่ายๆแบบนี้เลยเหมือนข้อความนิดเดียวที่แปะอยู่ในโพสต์อิทนะครับแต่มีความหมายลึกซึ้งพอสมควรนะครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องอ่านจบวันเดียวก็ได้เอาไว้เพลินๆค่อยๆอ่านกันไปเดี๋ยวอ่านให้ฟังบางอันเปิดมั่วๆเลยปึบความรักคืออะไรสลิดถามถามยากไปตอบไม่ได้หรอกแล้วก็ขอตัวไปตักอึของสลิดมันอารมณ์คนเลี้ยงแมวใช่ป่ะอารมณ์คนเลี้ยงแมวลองส่งอีกสักได้ไหมคะได้พลอยสวยจังทำไมยังไม่มีแฟนนะนี่แม่นี่ก็เขียนไว้อยู่ว่าเหตุผลคือรอพี่อุ่นอยู่ดีจีบกันไปอู๋ถอนหายใจทำไมมึงอ่ะถูพื้นเทน้ำเทอาหารเปลี่ยนทรายแมวในกระบะแค่นี้ก็หมดวันแล้วอ่ะก็เหมือนกับคนเลี้ยงแมวนึกออกไหมเออเปิดมั่วๆอ่ะเปิดมั่วๆโลกหมองหม่นแต่ก็ร่าเริงได้ขนาดนั้นแมวเป็นนักฉกฉวยความสุขเล็กๆระหว่างทางได้เรื่อยๆบางอันก็หิวใจกันน่ารักใช่ไหมฮะหาอ่านได้ครับเป็นหนังสือใหม่ล่าสุดของคุณใบพัดเลยแล้วก็มีตามร้านหนังสือชั้นนำทั่วไปอยู่แล้วนะครับสวัสดีคุณมิกนะครับคุณมิกสายสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณมิกเรื่องราวคุณมิกค่อนข้างที่จะละเอียดอ่อนและเซนซิทีฟพอสมควรนะครับคุณมิกใช่ค่ะต้องบอกก่อนว่าเรื่องที่คุณมิกจะเล่าเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นมาในอดีตถูกต้องไหมครับใช่ค่ะตั้งแต่เด็กเลยค่ะปัจจุบันคุณมิกอายุเท่าไหร่เอ่ยตอนนี้อายุ31ปีค่ะ31โอเคเรื่องราวทั้งหมดเป็นอย่างไรพวกเราทุกคนรอรับฟังแล้วก็เป็นกำลังใจให้ตรงนี้ด้วยเชิญได้เลยนะครับคุณมิกตั้งแต่จำความได้ค่ะก็คือตอนนั้นยังอยู่กันเป็นครอบครัวพ่อแม่ลูกแล้วก็มีพี่ชาย1คนก็ตอนนั้นป.1ได้ค่ะตอนนั้นยังอยู่กรุงเทพยังไม่ได้กลับปัตตานีพ่อก็ชวนเรากับพี่ชายเข้าไปอาบน้ำด้วยกันประมาณนี้ค่ะพี่ชายก็ห่างกันแค่ปี2ปีก็คือยังเด็กทั้ง2คนจำได้จนถึงตอนนี้ว่าเขาพูดอะไรมาบ้างมีประโยคนึงที่เขาพูดว่ากล้าอมไหมเราก็เป็นเด็กเราไม่รู้ว่าสิ่งนั้นคืออะไรเพราะเราไม่ได้รู้เรื่องเพศเรื่องเซ็กส์หรือว่าเรื่องอะไรในตอนเด็กณตอนนั้นณตอนนั้นคุณมิกอายุเท่าไหร่อ่ะครับที่ได้ยินประโยคนี้ครับตอนนั้นคือจำได้ตอนป.1เลยค่ะประมาณ 5-6 ขวบคนที่พูดคือคุณพ่อเลยใช่ค่ะพ่อแท้ๆเราก็ไม่ได้รู้สึกอะไรพ่อก็ถามเราแค่งงเฉยๆแล้วก็อาบน้ำก็ออกกันมาเราอยู่กับเป็นครอบครัวอยู่เช่าอพาร์ตเมนต์อยู่คือไม่มีห้องนอนส่วนตัวหรือว่าอะไรเลยค่ะจะนอนเตียงรวมกันหมดเลยแล้วเหมือนกับว่าพอเราตื่นมาค่ะเราเข้าห้องน้ำอยู่ดีเราก็ฉี่ออกมาเป็นสีแดงค่ะที่ไม่ใช่เหมือนประจำเดือนนะคะเป็นสีแดงแล้วเรารู้สึกว่าเราไม่สบายจนแม่เอาคิดว่าเป็นประจำเดือนหรือเปล่าอะไรประมาณนี้เรารู้สึกว่าเราไม่สบายตัวนู่นนั่นจนกระทั่งเขาค่ะก็ชวนครอบครัวไปเที่ยวพัทยาไปทะเลด้วยกันแล้วก็แม่ก็ถามตลอดว่าเป็นอะไรบ้างไหวไหมอะไรประมาณเนี้ยเราก็บอกว่าเราไม่ค่อยสบายตัวยังไงก็ไม่รู้แปลกๆแต่แม่ก็ไม่ได้คิดอะไรเพราะแม่คิดว่าเป็นประจำเดือนซึ่งจริงๆแล้วมันเกิดจากอะไรอะครับอันนี้ไม่รู้เลยค่ะซึ่งนั่นก็เป็นช่วงเดียวกับป.1 ป.2 อะไรพวกนั้นเรายังเด็กอยู่ถูกต้องไหมฮะยังเด็กอยู่ตอนนั้นป.1 ค่ะต่อได้เลยครับคุณมิกครับก็คือเหมือนกับว่าสักป.2 อะค่ะพ่อมีคดีติดคุก4ปีพ่อกับแม่ก็เลิกกันทันทีเลยเพราะว่าแม่เราก็โดนพ่อทำร้ายมาเยอะมากแล้วเขาก็เลยตัดใจเลิกกันไปแบบไม่คุยอะไรหนูก็เลยได้ไปอยู่กับย่าค่ะมิก็เลยไปอยู่กับย่าที่ปัตตานีย่าก็ส่งเสียเลี้ยงดูเรามาตลอดจนกระทั่งแบบวันแรกที่พ่อออกจากคุกอะค่ะก็คือเขากลับมาที่บ้านนอนด้วยกันนะคะเป็นบ้านที่แบบไม่มีห้องส่วนตัวไม่มีห้องน้ำก็คือเป็นบ้านที่แบบกลางทุ่งนาประมาณนี้ค่ะบ้านในต่างจังหวัดนะคะตอนนั้นเราน่าจะอยู่ป.5 ป.6 มั้งคะจำไม่ได้ก็คือเช้าวันนั้นอะแม่บอกว่าแม่มาจากกรุงเทพก็คือมาปัตตานีมาบ้านป้าพ่อก็คือนอนอยู่ใกล้ๆเราเลยแล้วก็เขาก็เอามือล้วงเข้าไปในกางเกงเราซึ่งเรารู้สึกตัวได้เลยว่าใช่แน่เรารู้เราก็เลยทำเป็นไม่รู้เรื่องแล้วก็เดินออกมาหน้าบ้านแล้วก็ร้องไห้ก็สักพักหนึ่งพ่อก็บอกว่าเดี๋ยวพาไปหาแม่แต่เราไม่ได้พูดอะไรเราก็เงียบจนไปเจอแม่ที่บ้านป้าที่ในตัวเมืองอะค่ะแล้วก็บอกแม่ว่าเขาไปอยู่ด้วยได้ไหมอะไรประมาณนี้แต่แม่ก็เข้าใจแม่ว่าแม่เหมือนเขาเป็นแม่บ้านมาตลอดเขาไม่ได้มีเงินเก็บหรือว่าทำงานอะไรประมาณนี้คงจะเลี้ยงดูลูกได้ไม่ดีอะไรประมาณนี้ค่ะแล้วก็โอเคเข้าใจแม่แต่ยังไม่ติดต่อแม่ดูแลเราตลอดแต่ณตอนนั้นคุณมิกยังไม่ได้บอกเหตุผลจริงๆกับคุณแม่ถูกต้องไหมครับไม่ได้บอกอะไรเลยบอกแค่ว่าขอไปอยู่ด้วยได้ไหมแค่นี้เนาะใช่ค่ะแล้ว
พ่อก็ทําพฤติกรรมแบบนี้มาตลอดนะคะแบบเวลาเค้าเอาโทรศัพท์หนูไปใช้เวลาเค้ามีแฟนเค้าจะมีแฟนหลายคนมากแล้วเค้าจะชอบถ่ายรูปแบบมีเพศสัมพันธ์กับแฟนตัวเองกับโทรศัพท์ของหนูอ่ะพอหนูเปิดมาเจอแล้วแบบหนูก็ตกใจแต่ก็ไม่พูดเหมือนกันเลือกที่จะไม่พูดแล้วก็ลบออกแล้วก็คอมในคอมพิวเตอร์หรือว่าอะไรต่างๆก็มีแต่รูปอนาจารอะไรประมาณนี้ค่ะเจอเรื่องแบบนี้ระยะเวลาเท่าไหร่ครับที่ต้องเจอมาอันนี้ตั้งแต่ตอนนี้เรารู้แล้วประมาณ10ขวบป .5 ป .6 เราต้องอยู่กับอะไรแบบนี้มาจนถึงเท่าไหร่ฮะจนถึงเราเรียนจบมหาลัยค่ะเพราะว่าเหตุการณ์ครั้งสุดท้ายที่เราเจอก็คือพ่อย้ายมาอยู่สตูลนะคะแล้วเราก็ต้องมาอยู่ด้วยแล้วก็มีพี่ชายมีแฟนพี่ชายแล้วมีอยู่วันนึงก็คือพี่ชายกับแฟนเขาออกไปนอกบ้านแล้วเราก็อยู่กับพ่อ2คนแล้วเราก็รู้สึกว่าเราเป็นคนที่แบบแต่งตัวมิดชิดตลอดเวลาเลยตอนอยู่กับพ่อเราแบบเรารู้สึกว่าเรากลัวเขาแล้วอะแต่เรายังต้องอยู่ตรงนั้นเราออกมาไม่ได้ก็คือตอนนั้นคือมันกับปี1แต่ว่าเราซีออกมาทํางานมีจุดพีคที่แบบรู้สึกว่าเออเราคุยกับคนๆนึงอยู่แล้วเรารู้สึกดีด้วยนั่นแล้วเราก็ไปจับได้ว่าพ่อเราอะเจาะประตูห้องน้ําเพื่อดูเราอาบน้ําอะซึ่งมันเป็นรูที่กว้างมากแล้วเขาจะบอกว่ามิกไปอาบน้ําได้แล้วไปอาบน้ําได้แล้วตลอดเวลาจนเราเหมือนมีอะไรตะหงิดอยู่ตลอดเวลาแล้วเราก็เห็นว่าเออหน้าประตูห้องน้ําอะค่ะจะมีสติ๊กเกอร์แปะอยู่แล้วก็ไปลองไปเปิดจนกระทั่งเราเห็นว่ามันเป็นรูที่แบบแอบมองคนอาบน้ําได้เลยอะค่ะเราก็รู้สึกว่าเราไม่ไหวแล้วเราไม่พูดด้วยแล้วเราก็เก็บไว้คนเดียวจนเราอะหนีออกมาเลยค่ะหนีออกจากบ้านเขาเลยไปอยู่กับคนที่เราคุยด้วยจนไม่มีใครแบบตามหาเราเจอเราไม่ติดต่อใครเลยเพราะว่าถ้าเราพูดเราก็แอบกลัวเรื่องแบบปัญหาในครอบครัวเราแบบมันคิดว่ามันน่าอายมันน่าอายเลือกที่จะไม่พูดแต่ยังดีที่แบบครอบครัวแฟนเก่าก็เขาก็โอเคกับเราอะไรประมาณเนี้ยแม่ก็ตามหาเราจนเจออะไรก็คุยกันพ่อแม่แฟนเก่าส่งเราเรียนจบมหาลัยหลังจากนั้นก็หาหมอซึมเศร้าค่ะจบจนปัจจุบันถูกต้องไหมครับใช่ค่ะจริงๆมีหลายบุคคลเลยในส่วนของน้านะคะน้าแท้ๆก็คือน้องชายของแม่เลยซึ่งเป็นวันรวมญาติช่วงสงกรานต์ตอนนั้นอยู่ม.3ค่ะไปนั่งรถไฟไปหาแม่ที่นครก็ไปเจอน้าซึ่งใส่ชุดทหารก็เป็นปกติที่แบบไปบ้านยายแล้วต้องไปเล่นน้ำคลองหลังบ้านยายเรายังเด็กรู้สึกว่าเรากลัวน้ำอะไรน้าก็แบบมาเกาะหลังนู่นนี่นั่นเราก็เกาะจนกระทั่งเขาอะเอามือล้วงเข้าไปในกางเกงเราตอนเราเล่นน้ำเราอยู่ในน้ำเป็นชั่วโมงเลยจนเราอึดอัดมากเราแบบพูดกับใครไม่ได้เราอายคนที่มาเล่นน้ำคือเป็นน้าเป็นแม่เป็นพี่คือคนในครอบครัวเราหมดเลยอะถ้าเราพูดไปเราคิดแค่ว่าเขาจะทะเลาะกันไหมหรือว่าอะไรกันไหมคือเราเป็นห่วงความรู้สึกคนอื่นมากกว่าตัวเองไม่พูดกับใครเหมือนเดิมเก็บไว้คนเดียวแล้วก็มีเป็นลุงต้องสงกรานต์ก็เหมือนกับเล่นน้ำที่กระบะหลังประมาณนี้ค่ะแล้วเขาก็เอาอวัยวะเพศนะคะมาถูที่ก้นหนูค่ะแบบจนหนูรู้สึกว่าหนูต้องย้ายไปนั่งหน้ารถอะค่ะลุงกับน้านี่ก็คือไปแค่ครั้งนั้นครั้งเดียวใช่ไหมครับใช่ค่ะแต่กับพ่อนี่คือโดนมาตลอดก็คือโดนตั้งแต่ช่วงป.1เลยจวบจน19ปีโดยประมาณแล้วก็หนีออกมาซึ่งเรื่องนี้มิกไม่ได้บอกใครบอกแค่เหมือนครอบครัวของคนที่มิกคุยอยู่ตอนนั้นไม่บอกเหมือนกันค่ะไม่ได้บอกเหมือนกันด้วยเหมือนเราเก็บไว้คนเดียวโดยตลอดเลยใช่ค่ะเพราะว่าคิดว่ามันเป็นเรื่องที่น่าอายมากแต่ว่าเรื่องหยุดแค่นั้นเราก็ไม่ได้เจอคุณพ่ออีกเลยอะฮะยังเจอยังส่งเงินให้พ่อใช้ยังอะไรทุกอย่างก่อนหน้านี้อะค่ะแต่คุณพ่อไม่ได้มามีพฤติกรรมแบบนี้อีกแล้วใช่ไหมครับใช่ค่ะเพราะว่าไม่เจอกันเลยนานมากค่ะเขาไม่เคยถามเราเลยว่าเราเป็นยังไงบ้างหรือว่าอะไรก็ตามเราก็เลยพูดไปประโยคนึงที่รู้สึกว่าต้องพูดแล้วแหละตอนเด็กทำอะไรไว้อะอย่าคิดว่าไม่รู้นะแล้วเขาก็บล็อกหนูไปเลยบล็อกเฟซมิกไปเลยไม่มีคำขอโทษหรือว่าคำสารภาพผิดใดๆปัจจุบันมิกอายุ31ปีเรื่องที่เล่าคือเรื่องที่ผ่านมาแล้วนะครับปัจจุบันสภาพจิตใจของมิกเป็นอย่างไรบ้างครับบาดแผลนี้มันจางหายแล้วหรือยังเอ่ยหรือว่ามันยังคงทำลายมิกได้อยู่ครับจริงๆใช้ชีวิตได้ปกติเลยค่ะแต่ว่าอาจจะมีบางช่วงที่เราไปเจอข่าวที่เกี่ยวกับครอบครัวหรือไม่ก็เหมือนพวก MV เพลงที่ล่าสุดที่หนูลงอะไรประมาณนี้ค่ะมันก็กระตุ้นมากๆเรารู้สึกว่าเราจะร้องไห้ทุกครั้งอะที่เราเจอข่าวแบบนี้หรือว่าเจออะไรแบบนี้ค่ะมันมีอีกหลายคนที่แบบอาจจะต้องเจอแบบเราอะแต่เขาไม่กล้าพูดออกมาแล้วก็สงสารแล้วก็เห็นใจแล้วให้กำลังใจเขาแบบไม่ใช่ทุกคนที่จะกล้าพูดเรื่องแบบนี้ค่ะ
ถ้าสมมุติว่าณตรงนี้มิกคือคนที่เคยเจอเรื่องพวกนี้มานะครับแล้วก็ผ่านมาได้แล้วแกก็ยังมีบางสิ่งบางอย่างกระตุ้นได้อาจจะเป็นเพลงหรือข่าวอะไรบางอย่างที่บาดแผลนี้ก็ยังคงบาดเจ็บอยู่มีอะไรอยากจะบอกคนที่ประสบพบเจอปัญหานี้อยู่ไหมแล้วไม่กล้าพูดออกมาไม่กล้าจะบอกใครเก็บไว้คนเดียวใช้พื้นที่ตรงนี้ได้นะครับมิกครับไปอ่านในคอมเมนต์มาใน TikTok ก็คนเจอแบบเราเยอะมากก็คืออยากจะบอกว่าเราเข้าใจมากๆส่วนคนที่อาจจะเจออยู่ตอนนี้แล้วแบบไม่กล้าพูดหรือว่าไม่กล้าบอกใครอยากให้แบบพูดออกมาเลยเราหาคนที่ไว้ใจได้สักคนนึงอะค่ะเพราะว่าถ้าเก็บนานๆสะสมมันจะกลายเป็นซึมเศร้าได้คือพี่ว่านะบางครั้งบางทีอย่างที่เราฟังมิกอย่างตั้งใจมาโดยตลอดนะพี่อุ่นกับน้องพลอยฟังอยู่ตลอดเรารู้สึกว่าหนึ่งเลยที่คุณมิกกลัวเลยคือนี่คือครอบครัวเราก็เลยรู้สึกว่าเราไม่อยากพูดกับใครเรากลัวมันจะมีปัญหากันแต่สิ่งที่เรารับรู้ได้คือบางครั้งบางทีเนี่ยครอบครัวก็ไม่ใช่ที่ที่เป็นเซฟโซนของเราเสมอไปไม่ใช่ทุกครอบครัวที่มีคุณพ่อที่อบอุ่น คุณแม่ที่ใจดีบางทีเขาก็อย่างที่มิกโดนอะเราไม่รู้จะใช้คำพูดไหนเลยมันโหดร้ายมากแล้วมันก็เซนซิทีฟเหลือเกินจริงๆนะครับฉะนั้นอย่างที่มิกบอกเลยว่าอย่าเก็บไว้คนเดียวยิ่งเก็บมันยิ่งรู้สึกว่าเป็นแผลในใจบอกคนที่เราไว้ใจอาจจะเป็นคุณแม่ญาติคนอื่นๆหรือมันมีเหมือนมูลนิธิอะไรก็ตามแต่ครับของอาจจะเป็นพี่ปวีณาหรือพี่ทักเด็กอะไรประมาณนี้ครับแต่อย่าเก็บไว้คนเดียวไม่งั้นน่ะอาจในสมมติว่าโอ้โหของคุณมิกเนี่ยผมว่ามันคือฝันร้ายเลยนะมันไม่ใช่แค่ครั้ง2ครั้งมันโดนอยู่ตลอดเวลาและหลายปีครับบาดแผลมันชะกันมากน้องพลอยมีอะไรจะคุยกับพี่มิกไหมพลอยฟังอย่างตั้งใจโอ้จริงๆเรื่องนี้เซนซิทีฟมากเลยครับไม่รู้จะเป็นเรื่องราวที่ผ่านมาแล้วเนาะคือจะให้บอกพี่มิกว่าพี่มิกต้องรู้อย่างนี้มันคงเป็นไปไม่ได้เพราะว่าพลอยว่าเรื่องแบบนี้เนี่ยคนที่ไม่เจอกับตัวก็คงไม่เข้าใจมันเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนมากๆแต่ว่ามาถึงจุดนี้ค่ะก็เป็นกำลังใจให้พี่มิกมีชีวิตข้างหน้าที่สดใสดีกว่าค่ะเรื่องในอดีตที่มันอาจจะลืมไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ก็อยากให้พี่มิกก้าวผ่านมันอย่างดีที่สุดเพราะว่าจริงๆพี่มิกเป็นคนน่ารักมากขนาดเจออย่างนี้เนี่ยยังทำหน้าที่ของลูกในการตอบแทนบุญคุณอยู่เลยอยากให้พี่มิกใช้ชีวิตอย่างมีความสุขนะคะถึงแม้ว่ามันจะเจ็บปวดเป็นบาดแผลที่อาจจะต้องติดตัวเราไปแต่ว่าพี่มิกสามารถมีชีวิตที่ดีได้นะคะแบบไม่ต้องไปจมอยู่กับเรื่องแบบนี้เลยยังไงก็เป็นกำลังใจให้แล้วก็พี่มิกเก่งมากๆเลยค่ะใช่นะครับขอบคุณมากค่ะแล้วปัจจุบันคุณแม่พี่ชายยังพบเจอไหมครับคุณแม่ยังเจออยู่ค่ะก็แม่ก็อยู่กรุงเทพเหมือนกันแต่ว่าอยู่คนละที่กันแต่ว่ายังไปหาแล้วก็ส่งเงินให้ใช้ประมาณนี้ค่ะพี่ชายก็เป็นทหารอยู่ที่นราธิวาสค่ะคุณบิ๊กเป็นคนเก่งน่ารักนะส่งเงินให้คุณพ่อคุณแม่ด้วยแล้วอย่างที่น้องพลอยบอกเลยว่าพวกเราเป็นกำลังใจจริงๆเรื่องที่เล่ามันอาจจะเป็นเรื่องที่ผ่านมาแล้วแต่เราเชื่อว่ามันคงฝังใจมันอาจจะมีเพลงหรือว่าอะไรก็ตามแต่ที่คุณบิ๊กบอกเราว่ามันเป็น MV มันก็กระตุ้นแผลนี้ได้ขอให้มันจางหายไปเรื่อยๆจางหายไปเรื่อยๆแล้วก็เติมความสุขเข้าไปทับมันยังมีเวลาหาความสุขอีกเยอะแยะมากมายเนาะแล้วเราทุกคนเป็นกำลังใจให้ชาวเน็ตมีกำลังใจให้คุณมิกมากมายนะคุณมิกนะค่ะขอบคุณมากๆเลยค่ะได้เล่าแล้วสบายใจขึ้นไหมสบายใจมากครับรู้สึกว่าขอบคุณมากๆขอบคุณจากใจจริงเลยค่ะแบบรู้สึกว่าเราอยากใช้ชีวิตให้มีความสุขแบบที่เขาบอกเราอะค่ะนี่นะทุกคนมีคุณบุญดีบอกมานะครับว่าใครมีปัญหาที่คุณมิกเจออย่าเก็บไว้คนเดียวมันมีมากมายนะมีพี่กันจอมพลังมีคุณเอกสายไหมพี่ปวีณาใครที่เป็นเหยื่อหรือคนในครอบครัวที่ทำตัวแบบนี้อย่าเก็บไว้คนเดียวอย่าเป็นเหยื่อคนเดียวมันมีทางออกอยู่ใช่อาจจะมีคนที่ฟังอยู่แล้วประสบปัญหาเดียวกันใช่ใช่ถ้าครอบครัวไม่ใช่เซฟโซนปัจจุบันนี้เนี่ยมันมีหลายองค์กรมากที่พร้อมจะช่วยเหลือเรานะคะอย่าเก็บเอาไว้แล้วก็อย่ากลัวที่จะพูดลองพูดกับที่เขาพร้อมจะรับฟังเราดีกว่าครับผมนี่นะครับขอบคุณที่มาแชร์และแบ่งปันเรื่องราวนะคุณมิกนะ